ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือนะคะค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะและทางสถานีวิทยุนะคะทางแบบนี้ค่ะสถานีวิทยุของอุทัยธานีนะคะทาง PP Radio นะคะจังหวัดอุทัยธานีสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ทสถานีวิทยุเมจิกเวฟแล้วก็สถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนะคะจังหวัดอุทัยธานีวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงเช่นเดิมค่ะยังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ต้องขอขอบคุณทิศโชคด้วยนะคะเข้าไปดูนะคะก็มีถ่ายทอดสดรายการธรรมวลีด้วยนะคะตอนนี้ก็ทาง YouTube ก็มีถ่ายทอดสดด้วยนะคะคุณอ้อยสวัสดีค่ะแล้วก็มีถ่ายทอดเป็นเทปบันทึกนะคะทั้งส่วนของวัดป่าจริยธรรมเมื่อถ่ายทอดสดแล้วก็ยังเป็นเทปก็ยังอยู่ที่ช่องของวัดป่าแล้วก็ทางของพี่เยาด้วยบันทึกเทปนะคะก็วันนี้แมวน้อยตัวเดิมค่ะรู้สึกว่าจะติดใจค่ะชอบออกสื่อนะเดินมาหาจริงๆแล้วตรงนี้ที่นั่งจัดรายการอยู่เนี่ยอยู่ไกลพอสมควรนะคะไกลจากศาลาที่เราปฏิบัติเมื่อคืนแล้วปรากฏว่าเดินมาไกลเดินมาเสี่ยงภัยอันตรายมากค่ะหมาตลอดทางนะก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยกลัวอะไรนะคะก็ไม่รู้ว่ายังไงนะคะแมวน้อยตัวนี้นะคะก็รู้สึกว่าจะตามมาตลอดทุกจุดเลยนะคะอยู่ตรงไหนของวัดก็ตามมานะคะชื่อเจ้าถั่วเหลืองค่ะตั้งชื่อให้ว่าตัวมันเหลืองๆก็เลยตั้งชื่อให้ถั่วเหลืองน้องถั่วเหลืองนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็มาพูดคุยกันต่อเรื่องของจิตที่เป็นจิตโลภะอยู่ยังไม่เป็นโทสะนะคะเป็นโลภะอยู่จิตโลภะนะจิตโลภะจิตโลภะเมื่อวานได้พูดถึงเรื่องของในส่วนของจิตโลภะที่จิตโลภะที่มีโสมนัสกับจิตโลภะที่เป็นอุเบกขาคือตัวจิตนะคะคือตัวจิตนะไม่ใช่ตัวการแสดงออกแต่เมื่อจิตมันเป็นยังไงแล้วแต่เนี่ยการแสดงออกมันจะถ้ามันแรงมากเนี่ยมันก็จะเป็นพฤติกรรมในจิตที่เป็นโสมนัสเนี่ยจิตที่เป็นโสมนัสคือไม่มีความสุขุมคัมภีรภาพแต่จิตที่เป็นอุเบกขามีความสุขุมคัมภีรภาพอย่างนี้เป็นต้นนั่นหมายถึงว่าจิตที่เป็นโสมนัสในขณะที่เกิดโลภะความแรงของกิเลสเนี่ยมากกว่าจิตที่เป็นอุเบกขาจิตที่เป็นอุเบกขาคือจิตที่เฉยๆในขณะที่เกิดโลภะเนี่ยความแรงเนี่ยของจิตเนี่ยในความเป็นโลภะเนี่ยเบากว่าคือยังมีความยับยั้งชั่งใจอ่ะได้เยอะกว่าแต่สลับกันถ้าเกิดเดี๋ยวเราจะไปอธิบายเรื่องของจิตดวงอื่นกันอย่างจิตที่เป็นมหากุศลเนี่ยนะคะจิตที่เป็นกุศลเนี่ยจิตที่เป็นตัว มหากุศลสลับกันถ้ามหากุศลเป็นโสมนัสเนี่ยนะคะมหากุศลเป็นโสมนัสเนี่ยจะมีกำลังมากกว่ามีบุญเยอะอ่ะแต่ถ้าเกิดมหากุศลเนี่ยเป็นอุเบกขาเนี่ยกำลังบุญเนี่ยน้อยกว่าเขาจะเรียงตามลำดับของความแรงลงมา8อันเนี่ยเขาจะเรียงลงมาความแรงความหนักความเบา อย่างเช่นโลภะที่เป็นทีนี้อะไรที่เป็นตัวแปรของความหนักเบาอีกอันหนึ่งคือความเป็นสัมปยุตกับความเป็นวิปยุตเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องนี้วันนี้จะพูดถึงเรื่องของโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดกับโลภะที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดส่วน
มหากุศลเนี่ยจะมีอานิสงส์มากหรืออานิสงส์น้อยเนี่ยก็คือมีสัมปยุตกับวิปยุตเหมือนกันสัมปยุตคือประกอบด้วยวิปยุตคือไม่ประกอบด้วยถ้าเป็นนักอภิธรรมเนี่ยเขาต้องจำพวกนี้ให้ได้สับอ่ะพอมันดูตัวบาลีปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่ามันสัมปยุตมันวิปยุตมันอะไรอย่างเงี้ยอสังขาริกอสังขาริกอะไรเงี้ยมันก็เหมือนศัพท์เทคนิคอะค่ะที่จะต้องใช้กันในการเรียนรู้จิตทีนี้ไอ้ตัววิปยุตเนี่ยถ้ามันวิปยุตด้วยความเห็นผิดคือประกอบด้วยความเห็นผิดเนี่ยกรรมมันจะเยอะการทำอะไรที่จิตมันเป็นโลภะแล้วประกอบด้วยความเห็นผิดเนี่ยกรรมมันจะเยอะแต่ถ้าเกิดทำอะไรที่ประกอบด้วยไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดอันนี้กรรมจะน้อยก็คือคนที่มีความเห็นตรงความเห็นถูกทิฏฐุชุกรรมทิฏฐุชุกรรมก็คือเชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษอย่างเงี้ยทิฏฐุชุกรรมกับสัมมาทิฏฐิเนี่ยคนละอันกันนะคะทิฏฐุชุกรรมก็คือความเห็นตรงแต่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกตรงเนี่ยมันยังไม่ถูกซะเลยทีเดียวแต่ว่ามันกำลังจะไปทางที่ถูกนึกออกไหมคะอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี่ยมันคือมันมาถูกทางแล้วล่ะแต่มันยังไม่ถึงแต่พอสัมมาทิฏฐิปุ๊บเนี่ยมันถึงแล้วแล้วมันก็ถูกด้วยอย่างนี้เป็นต้นคือมาถูกทางถ้าเกิดเป็นจิตมหากุศลนะเสียวน้องแมวจะกระโดดแล้วเกี่ยวไม้ค่ะเกี่ยวสายไม้เหมือนจะไปเล่นที่ไหนแล้วนะคะเจ้าถั่วเหลืองนะคะจะลงแล้วนะคะคือด้วยความที่เป็นสัมปยุตกับวิปยุตเนี่ยมันก็ทำให้กำลังของจิตเนี่ยมีอำนาจของความแรงเบาแตกต่างกันนะคะในส่วนของสัมปยุตถ้าเป็นมหาเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยเขาเรียกว่าสัมปยุตเนี่ยสัมปยุตคือประกอบด้วยวิปยุตคือไม่ประกอบด้วยถ้าประกอบด้วยปัญญาอย่างเช่นมหากุศลเนี่ยสัมปยุตญาณะสัมปยุตญาณะวิปยุตชื่อเขาพอญาณะสัมปยุตปุ๊บเนี่ยเจ๋งเลยจิตดวงนี้คือมีปัญญาประกอบกุศลที่ทำเนี่ยมีอานิสงส์มากเขาเรียกว่าญาณะสัมปยุตแต่ถ้าเกิดเป็นญาณะวิปยุตเมื่อไหร่แสดงว่าไอ้จิตที่เป็นมหากุศลอันนั้นน่ะนะจิตที่เป็นมหากุศลนั้นน่ะไม่ประกอบด้วยปัญญาอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ประกอบด้วยปัญญามันมีญาณะสัมปยุตกับญาณะวิปยุตนะคะทีนี้เมื่อพูดถึงของจิตที่เป็นอกุศลก่อนวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของโลภะนะคะพูดถึงของโลภะโลภะเนี่ยเมื่อแบ่งออกเป็นสัมปยุตแล้วนะทิฏฐิคตะสัมปยุตจะมึนๆนิดนึงตั้งใจฟังนะคะเพราะว่ามันอยู่กับชีวิตเรานั่นแหละนะคะทิฏฐิคตะญาณะสัมปยุตขอโทษค่ะทิฏฐิคตะสัมปยุตนะคะก็คือเหตุเราบอกแล้วว่าจิตของเราเนี่ยที่มันเป็นแบบเนี้ยที่มันประกอบด้วยความเห็นผิดเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุอยู่ดีๆเนี่ยคนเราเกิดมาแล้วมันจะประกอบด้วยความเห็นผิดไม่ได้ทุกวันเนี่ยพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องทั่วๆไปมากๆเข้าก็อาจารย์ธรรมวลีพูดเรื่องเดิมๆจริงๆแล้วนี่ก็เรื่องเดิมๆนะแต่แค่เอาศัพท์เข้ามาใส่นะคะมีความเห็นผิดเป็นอัธยาศัยอัธยาศัยก็คือมีเขาเรียกว่ามีวิบากมีกรรมที่สะสมมาเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันมีผลนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สะสมสิ่งที่ถูกต้องเอาไว้เนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยเราจะมาเห็นถูกเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยจะพาลูกพาสามีพาภรรยาที่มีความเห็นผิดญาติพี่น้องเห็นผิดเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างคอร์สเด็กเนี่ยลูกเจ้าของดื้อลูกเจ้าของดื้ออาจารย์เนี่ยดื้ออย่างหู้ดื้ออย่างนี้อาจารย์ช่วยสอนหน่อยนะเราก็มองเห็นสองส่วนคือส่วนหนึ่งก็คือพ่อแม่อยากให้ลูกได้ดีอ่ะจริงๆแล้วรักลูกนะเอาลูกมาอยู่7-8 วันกับเราเนี่ย
หรือ10 วันเนี่ยเขาก็หวังว่าลูกเขาจะได้ดีอ่ะทีนี้ตัวเองก็เป็นห่วงไม่อยากเอาลูกมาปล่อยเลย7 วัน 10 วันเนี่ยก็อยากจะดูแลลูกด้วยตัวเองอ่ะตัวเองก็คิดว่าตัวเองเสียสละแล้วล่ะอุตส่าห์ลูกมาทิ้งไว้ตั้ง7-8 วันแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อัธยาศัยอุปนิสัยอ่ะของเด็กที่สะสมมาเยอะเนี่ยอยู่ดีๆใช่ให้เราเปลี่ยนเนี่ยบางทีเนี่ยเราเองขนาดเราเป็นแม่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดอ่ะเรายังทำอะไรไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยถามว่าครูบาอาจารย์ทำได้ไหมมันจะง่ายกว่ามันจะพูดง่ายกว่าตรงที่ว่าเขาไม่คุ้นเคยแล้วเขาไม่รู้ทางคือเด็กเนี่ยที่เขาดื้อกับพ่อแม่ได้เพราะเขารู้ทางพ่อแม่เขาอยู่ด้วยกันมานานรู้จุดอ่อนรู้อะไรกันแต่ทีนี้เหมือนเอาสามีเอาภรรยามาอาจารย์เปลี่ยนให้หน่อยนะเหมือนกันเคยมีการอบรมร่วมกันกับมีการอบรมร่วมกันกับคุณครูวิชาชีพครูวิชาชีพเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอย่างครูวิชาชีพเนี่ยกับครูที่อบรมเด็กในคอร์สเนี่ยเราต้องดูอันดับแรกก่อนถึงความแตกต่างอันนี้เรากำลังพูดถึงญาณนะพูดถึงทิฏฐิคตะสัมปยุตกับทิฏฐิคตะวิปยุตทิฏฐิคตะสัมปยุตก็คือประกอบด้วยความเห็นผิดทิฏฐิคตะวิปยุตคือไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดคนเราเกิดมาเนี่ยที่มีอัธยาศัยเนี่ยทีนี้เนี่ยครูวิชาชีพเนี่ยจริงๆตัวเองก็มีใบประกอบวิชาชีพครูเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่มีมีเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปต่อตอนนี้ก็เลยขาดไปแล้วนะคะใบประกอบวิชาชีพนะคะทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าครูเนี่ยอยู่กับเด็กมันเป็นเทอมมันเป็นปีช่วงปีแล้วต่อเนื่องกันด้วยทำงานต่อเนื่องกันอย่างปฐมวัยเนี่ยเขาก็มีป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 แล้วครูเองเนี่ยก็จะมีตำราที่จะให้เด็กเนี่ยเรียนตำราเนี้ยก็จะมีช่วงเวลาเป็นตารางสอนเป็นคอร์สเอาท์ไลน์ในการสอนเด็กว่าวันนี้สอนเรื่องอะไรวันนี้สอนเรื่องอะไรแล้วเด็กๆเนี่ยก็เป็นไฟบังคับเป็นไฟบังคับที่โดยเฉพาะปฐมกับมัธยมต้นเนี่ยเป็นภาคบังคับที่เด็กจะต้องเรียนผู้ปกครองต้องให้เด็กเรียนแล้วสังคมก็ยอมรับด้วยว่าถ้าใครเรียนไม่จบสามัญแบบเนี้ยสังคมเองเนี่ยก็จะบอกว่าเด็กคนเนี้ยมันเก๋มันไม่ยอมเรียนหนังสือเด็กที่เขาอยากจะได้ดีเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมให้ตัวเองดูเป็นแบบนั้นเขาอยากมีอนาคตเขาก็ต้องผ่านตรงนี้ไปให้หมดแต่คนบางคนที่เป็นทาสของกิเลสถูกกิเลสดึงไปนู่นไปนี่ก็เสียอนาคตกันไปนะเพราะว่าจริงๆตัวเองมีเพื่อนหลายคนมากนะสมัยที่เรียนมัธยมยุคนั้นเป็นยุคความเสี่ยงเด็กที่กำลังอยู่ม.1ขึ้นม.3เนี่ยเป็นยุคที่น่ากลัวที่สุดมีเพื่อนหลายคนเนี่ยโอ้โหก็เรียกว่าระดับดาวเลยนะดาวมัธยมต้นอะสวยๆทั้งนั้นเลยอะไปมีคู่หมดเลยหนุ่มๆมาจีบเยอะแล้วก็หลงในความสวยของตัวเองมันมีความสุขอ่ะจากคนเรียนดีๆเรียนเก่งๆเนี่ยกลายเป็นออกไปมีคู่ออกไปมีลูกออกไปมีอะไรตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรไอ้เพื่อนเรียนก็เหมือนกับงมงายกันไปไอ้คนที่ไปมีคู่ก็ไปมีกันไปอะไรเงี้ยแต่พอถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยพอถึงวันนี้ถ้าเกิดคนนั้นเขาคิดได้เขากลับมาเรียนหรือเขามาพัฒนาตัวเองหรือเขาคิดทันเนี่ยเขาก็ยังทันอยู่แต่ถ้าเขาคิดไม่ทันเนี่ยมันเหมือนอนาคตเปลี่ยนไปเลยนะที่เขาวางแผนอะไรไว้กับชีวิตของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เลยเปลี่ยนไปเลยอนาคตเป็นแบบนั้นเลยค่ะทัญญาธิธรรมทีนี้เนี่ยวิชาชีพครูเนี่ยมันมีระยะเวลาเป็นปีเจอกันทุกวันเช้ามาเด็กมามีผู้ปกครองช่วยกันเดี๋ยวนี้มี ไลน์มีเฟซผู้ปกครองกับครูแต่เดี๋ยวนี้เรียนออนไลน์แล้วคือมันมีปฏิสัมพันธ์กันมากกว่าผู้ปกครองสมัยก่อนด้วยซ้ำแต่ครูหรืออาจารย์ที่สอนอยู่ในคอร์สตามวัดเนี่ยเ
ระยะเวลาเนี่ยที่เจอกันเพิ่งรู้จักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันใช้เวลาแค่7 วัน3 วันเราไม่ได้มีเวลายาวเป็นปีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นวิธีการนะคะวิธีการแล้วก็หลักสูตรต่างๆเนี่ยนะคะออกแนวซนนะคะเนี่ยออกแนวซนวิธีการแล้วก็หลักสูตรต่างๆเนี่ยในการอบรมระยะสั้นเนี่ยมันคนละแบบกันแล้ววัตถุประสงค์ก็ไม่เหมือนกันโรงเรียนเนี่ยเขาต้องการให้เด็กเนี่ยออกไปสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทางวิชาการแล้วก็มีมารยาทในสังคมมารยาทนะคะเน้นที่มารยาทก่อนแล้วก็มีคุณธรรมตามเหตุตามปัจจัยแต่พุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้เป็นเน้นที่คุณภาพทางวิชาการไม่ได้ไปเน้นที่การรับผิดชอบสังคมโดยตรงแต่พุทธศาสนาเนี่ยสอนให้รู้จักการเรียนรู้ใจเมื่อใจมันดีแล้วเนี่ยคนคนนั้นจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมเองไม่เหมือนกันมันไปแก้ที่ต้นเหตุอะมันคนละแบบกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าวัดเลยแต่เป็นคนตั้งใจเรียนเชื่อฟังผู้ปกครองเชื่อฟังพ่อแม่ก็สามารถเป็นคนดีได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีความทุกข์มีความโกรธมีความแค้นมีความอยากแล้วไม่ได้มีอัธยาศัยเก่าที่มีบุญมาก็จะเครียดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเด็กบางคนที่เป็นเด็กดีฆ่าตัวตายเพราะว่าเขาทุกข์แล้วหาทางออกไม่เป็นอย่างนี้เป็นต้นอย่างนั้นดังนั้นครูวิชาชีพกับครูที่สอนอยู่ตามคอร์สเนี่ยมันคนละแบบกันเอาตั้งแต่วัตถุประสงค์ของการสอนครูที่หรืออาจารย์ที่อยู่ในวัดที่เปิดคอร์สสอนเนี่ยเขาต้องการให้เด็กเนี่ยมีความรักมีความศรัทธาในพุทธศาสนาเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องวิบากของกรรมต้องไม่หลงประเด็นทีนี้บางทีเนี่ยครูเนี่ยมาอยู่กับเราเนี่ยครูเองเนี่ยหลงประเด็นกับเราลืมไปว่าเราเป็นเจ้าของงานเรามีวัตถุประสงค์ของเราอยู่แล้วจะช่วยเรายังไงให้มันตรงกับวัตถุประสงค์ของเรากับไม่ได้ช่วยเอาประสบการณ์ในการสอนของตัวเองที่มีมายาวนานนะบอกว่าตัวเองอยู่กับเด็กมาก่อนอยู่เยอะกว่ามันต้องสอนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือถ้ามาสอนอย่างนี้อย่างนี้ที่เขาพูดอยู่เนี่ยมันก็ไม่ผิดแต่มันเป็นการสอนในโรงเรียนแต่ระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเด็กเพิ่งเจอเราอะทำแบบนี้ปุ๊บบางทีครูในโรงเรียนใช้ความที่เด็กกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไปภาคบังคับได้ผู้ปกครองบังคับได้แต่คนที่เจอกับเด็กแค่7 วันหรือ3 วันเนี่ยอยู่ดีๆคุณจะบังคับเด็กเนี่ยเด็กจะเกลียดคุณไปตัวอีกนานเลยแล้วก็จำเลยนะมันไม่ได้มันคนละวิธีกันการที่เราจะเข้าไปนั่งอยู่ในใจของใครสักคนนึงแล้วเขาฟังเราแล้วก็เชื่อเราเนี่ยมันต้องใช้พลังงานเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นมันคนละแบบกันเลยคนละแบบกันก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเข้ามาในคอร์สเข้มเข้ามาในคอร์สเด็กบอกว่าช่วยอบรมให้เด็กเนี่ยหายดื้อหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะอัธยาศัยนี่กำลังจะพูดอยู่เนี่ยว่าคนบางคนเนี่ยเกิดมาจิตเนี่ยที่มันเป็นเหตุเป็นจิตที่มันสัมปยุตสัมปยุตคือประกอบด้วยความเห็นผิดเนี่ยมันมาตั้งแต่เกิดแล้วเราจะบอกว่าเด็กบริสุทธิ์เนี่ยตัวเองเคยพูดเรื่องนี้บ่อยมากสมัยก่อนแล้วตอนหลังก็เลิกพูดไปเลยน่าจะเป็นหลายปีละแล้วเพิ่งจะมาพูดอีกทีนึงเมื่อคืนที่บอกว่าเด็กเนี่ยบริสุทธิ์เหมือนผ้าขาวจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเรียนอภิธรรมหรือเราเรียนพุทธศาสนามาเนี่ยเราจะรู้ว่าเด็กไม่ใช่ผ้าขาวแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยเด็กทุกคนเนี่ยมีอัธยาศัยมีอุปนิสัยตั้งแต่เกิดมาทุกคนอยู่แล้วเมื่อเราจะมาเรียนรู้ทำไมอ่ะเราอ่ะเหมือนเราหลอกตัวเองพอเด็กเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะบอกว่าเด็กคนเนี้ยขี้โมโหนะเด็กคนนี้อารมณ์ดีเด็กคนนี้ชอบเรื่องนั้นเด็กคนนี้ชอบเรื่องนี้ก
ก็แสดงว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเด็กไม่ใช่ผ้าขาวถ้าเด็กเป็นผ้าขาวจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องว่างมาเลยอะแล้วเราก็ใส่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มันโดนล้างข้อมูลไปหมดแล้วแล้วเราจะใส่อะไรลงไปก็ได้นั่นคือผ้าขาวแต่เด็กไม่ใช่ผ้าขาวแต่เด็กคือบุคคลคนหนึ่งที่เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วก็มีบุญแล้วก็มีบารมีแล้วก็มีกิเลสออกมาเหมือนกับเราเนี่ยแหละทีนี้เนี่ยผู้ปกครองเองหรือคนใกล้ชิดเองเนี่ยต้องเรียนรู้ว่าเด็กคนนี้เกิดมามีอะไรมาบ้างไม่ใช่ผ้าขาวนะคะต้องเรียนรู้ว่ามันมีอะไรมาบ้างเหมือนกับเหมือนกับอาจารย์ดุสิตอาจารย์ดุสิตบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้วันเสาร์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณกิติวันนี้วันเสาร์นะพรุ่งนี้วันอาทิตย์อาจารย์กิติก็คืออาจารย์กิติคุณอาจารย์ดุสิตจะมาบอกว่าพรุ่งนี้ก็จะมีทั้งโรงเรียนอะไรนะไม่แน่ใจทางวัดอุดมสุขจะพานักเรียนกับครูเนี่ยมาเอาต้นฟ้าทลายโจรไปปลูกตอนนี้กำลังรณรงค์ปลูกฟ้าทลายโจรเพราะว่าเราเชื่อว่าโควิดไม่ไปง่ายๆปลูกฟ้าทลายโจรเกิดขึ้นยังทันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มีการรณรงค์ปลูกฟ้าทลายโจรทั่วไปหมดเพื่อที่ถ้าเกิดว่ามันมีโรคเชื้อโรคตัวใหม่ขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยสมุนไพรต่างๆเนี่ยก็จะกลายเป็นอาหารไม่ใช่ยาอ๋อวันนี้วันเสาร์นะคะคุณต้อมขอบคุณค่ะพรุ่งนี้อาจารย์ดุสิตจะมาอาจารย์ดุสิตบอกว่าอาจารย์พรุ่งนี้จะเอาผักต่างๆหลายๆอย่างเนี่ยเข้าครัวที่วัดอาจารย์ต้องการอะไรที่มันเป็นพิเศษหรือเปล่าตัวเองก็เลยบอกว่าเขาอนุโมทนาบุญมากเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยไม่เป็นไรเลยค่ะคือเราอยากจะให้คนที่เอาของมาเนี่ยเอามาแบบสบายใจอ่ะแล้วเราคิดว่าเราอยู่วัดเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วมันเป็นโจทย์ที่มีความสุขของเราต่างหากอะไรมาเราก็คิดที่สิ่งที่มันมีอยู่อะให้มันเป็นคิดทำให้มันเป็นให้มันตรงให้มันได้อะไรเงี้ยอย่างเช่นตอนเนี้ยพี่ทิมเนี่ยส่งหมูยอมาเยอะมากเลยตอนนี้เข้าฟีดแล้วค่ะเก็บไว้กินเรื่อยๆแบ่งสลับกันหมูยอกับหมูเด้งเราก็เอ๊ะยำไปละเราจะทำอะไรได้บ้างคิดขึ้นได้ว่าหมูยอก็มีแล้วหมูเด้งก็มีแล้วเซฟค่าใช้จ่ายมากซื้อแค่เส้นมากับกระดูกหมูนิดหน่อยก็สามารถทำก๋วยจั๊บยวนหรือข้าวเปียกได้แล้วผมก็จะดูอ่ะเหมือนกันที่เล่าตรงนี้คือเหมือนกับเด็กอ่ะเด็กเนี่ยแต่ละคนมาเนี่ยเกิดมาเนี่ยเขามีอุปนิสัยไม่เหมือนกันแต่จุดหมายของเราเนี่ยคือต้องการให้เด็กดีอย่างที่เราต้องการด้วยนะเพราะว่าบ้านแต่ละบ้านเนี่ยต้องการคนดีไม่เหมือนกันโจทย์มันมาตรงนี้มันไม่ใช่ว่าบางทีเนี่ยคนเนี้ยเป็นคนดีของสังคมเลยนะแต่กลายเป็นคนที่ไม่ดีสำหรับคนในบ้านคนในบ้านไม่ชอบอ่ะคือคุณไปเอาเรื่องทางโลกเยอะเกินไปหรือเปล่าคุณไปเอาเรื่องข้างนอกเยอะเกินไปหรือเปล่าคุณไม่สนใจฉันน่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่ในครอบครัวที่เป็นจิตอาสาครอบครัวที่ชอบช่วยเหลือสังคมเนี่ยยิ่งลูกเนี่ยไปลุยที่ไหนเท่าไหร่ขนาดไหนเนี่ยพ่อแม่ยิ่งภูมิใจในตัวลูกเพราะมันตรงกันเพราะฉะนั้นความว่าเป็นคนดีในบ้านน่ะบ้านแต่ละบ้านก็มีคนดีที่ไม่เหมือนกันอย่างยกตัวอย่างเช่นน้องชายที่เป็นลูกของอาท่านเนี้ยจริงๆแล้วตัวเองนับถือมากเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปเจอนะคะเป็นน้องคนเกือบสุดท้องของพ่อนะเป็นน้องเกือบสุดท้องเป็นน้องผู้หญิงสนิทท่านก็แก่กว่าเรามาเกือบ10ปีแต่ก็ไม่ห่างมากกำลังคุยกันรู้เรื่องไปไหนก็ไปกับอาสมัยก่อนมาหาอาตลอดก็รักเหมือนแม่เหมือนกับญาติผู้ใหญ่ที่เราสนิทคือมีอะไรก็คุยมีอะไรก็อามีอะไรก็อาสมัยก่อนทีนี้ปรากฏว่าอาเนี่ยเป็นจิตอาสามูลนิธิล่มใส่ที่มินบุรีเป็นตั้งแต่สมัยน้องชายเนี่ยเกิดเลยเกิดมาอาก็อยู่ล่มใส่กันกู้ภัยอะค่ะอยู่กู้ภัยกันอะไรกันจนน้องชายโตเป็นหนุ่มเรียนจบจนมีครอบครัวจนมีลูกตอนนี้ลูกตัวเล็กๆเนี่ยเกิดขึ้นมาใหม่ชื่อน้องแก้มใสเนี่ยก็เป็นกู้ภัยละแต่งชุดกู้ภัยตั้งแต่เล็กๆเลยตัดชุดให้ใส่
เป็นชุดกู้ภัยใส่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของโควิดระบาดกันในสังคมน้องชายไม่กลับบ้านเลยถึงกลับมาก็มาแค่หน้าบ้านคือเขาไปขนศพไปย้ายผู้ป่วยอะไรแบบเนี้ยผู้ป่วยโควิดทั้งนั้นเลยมีคือวันๆนึงอยู่กับเชื้อโควิดตลอดเวลาเขาก็มีลูกเล็กๆนะ 2-3 ขวบเขาก็คิดถึงลูกเขานะแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นจิตอาสาไงเขารักงานพวกนี้มากเขาก็เลยกลายเป็นไม่เข้าบ้านมาเหมือนกันมาดูหน้าลูกนะดูไกลๆสรุปตัวเองไม่เข้าบ้านกลัวลูกจะติดลูกไปติดคนอื่นติดสุดท้ายก็ติดนะเด็กบอกว่าเด็กไม่ติดเด็กติดนะเขาก็แต่เขาสนุกของเขาเด็กเขาไม่รู้เรื่องไงไปนอนโรงพยาบาลเขาก็ว่าเปลี่ยนบ้านใหม่เขาสนุกเขาน้องชายไม่กลับบ้านมา2เดือนแล้วค่ะคือกลับมาพูดผิดกลับมาแต่อยู่หน้าบ้านเขาคุยอะไรก็คุยอยู่หน้าบ้านเข้าที่คุยกับอาคือไม่เข้าบ้านไม่นอนบ้านเอาแบบกลับบ้านแต่ไม่นอนบ้านมา2เดือนแล้วถ้าเกิดว่าน้องชายเนี่ยคนเนี้ยไม่ได้อยู่ในบ้านของพ่อแม่ที่เป็นจิตอาสามีปัญหาเลยมีปัญหาทันทีเพราะว่าพ่อแม่ที่ต้องการความอบอุ่นต้องการให้ลูกรักเป็นขี้น้อยใจเป็นคนที่ชอบให้ทำงานมีหน้ามีตาในสังคมเนี่ยโอ้โหไม่ถูกกิเลสเลยลูกคนนี้เลวมากเอาแต่เรื่องของคนอื่นไม่เอาเรื่องพ่อแม่ไม่ทำงานไม่ทำมาหากินไม่อะไรใหญ่ๆไปหมดจะมีวิธีว่าลูกสารพัดถ้าเกิดอยู่บ้านผิดแต่ทีนี้น้องชายโชคดีกลายเป็นฮีโร่ประจำบ้านเห็นไหมคะมันอยู่ที่เราอยู่บ้านไหนด้วยนะเราจะเป็นฮีโร่หรือเราจะเป็นคนดีคนเลวเนี่ยเพราะคนดีแต่ละบ้านมันไม่เหมือนกันน้องชายเนี่ยกลายเป็นฮีโร่ในบ้านโอ้โหไปเลยใครมาบ้านปุ๊บแม่ก็ภูมิใจในตัวลูกชายมากเลยว่าเอ้ยลูกฉันน่ะมันไม่กลับบ้านเลย2เดือนแล้วมันไปช่วยงานเขาอยู่มูลนิธิอะไรโอ้โหแบบภูมิใจในตัวลูกชายเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราคุยกับพ่อแม่ใครบางคนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าลูกเขาเนี่ยดีหรือเลวเพราะว่าทัศนคติของพ่อแม่เขาก็มีของเขาเหมือนกันถ้าเกิดว่าเอาความดีเลวของพุทธศาสนาเป็นตัวตั้งเนี่ยอันนี้สามารถเอามาตรฐานได้คือต้องถามว่าดีในพุทธศาสนาหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าพุทธศาสนาปุ๊บบางคนเนี่ยดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีเลยนะดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวพ่อแม่กินอิ่มนอนหลับทำทุกอย่างดีหมดเลยเป็นอย่างดีเลยแต่ว่าเอาเปรียบสังคมเอาเปรียบสังคมดูเอาเปรียบคนอื่นเห็นแก่ตัวไม่เอาใครเลยพ่อแม่ก็จะชมตรงกันข้ามนะคะพ่อแม่ก็จะชมโอ้ยลูกฉันดีมากเลยดูแลฉันทุกอย่างอย่างนี้คือดีสำหรับพ่อแม่แต่เป็นคนเลวในสังคมก็มีฉะนั้นเราจะเอามาตรฐานอะไรวัดความดีความเลวของคนเนี่ยมันมีอยู่ถ้าเกิดเราเอาพุทธศาสนาเป็นตัววัดเนี่ยมันคือความดีความเลวสากลไอ้คำว่าความดีความเลวสากลอันนี้ก็คือมันตกนรกกับขึ้นสวรรค์คือมันไม่มีใครมาพิพากษาเราอะแต่ผลของมันเนี่ยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วน่ะเพราะฉะนั้นไอ้ความที่มันได้ดีเนี่ยกับไอ้ความที่มันได้ชั่วนั่นแหละมันคือผลเป็นคำตอบเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าพ่อแม่เนี่ยชมลูกคนไหนลูกคนนั้นจะเป็นคนดีนะบางทีเนี่ยลูกอาจจะเอาเปรียบเห็นแก่ตัวดูคือนิสัยไม่ดีเลยก็ได้เพราะฉะนั้นบางทีเขาบอกว่ามีอะไรถามพ่อแม่เขาเนี่ยถามไม่ได้บางทีมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แค่พูดถึงอัธยาศัยนะอัธยาศัยพูดถึงเรื่องของครูวิชาชีพที่อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กไม่ใช่ผ้าขาวเด็กคือชีวิตหนึ่งที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้แล้วมีอุปนิสัยเป็นของตัวเองมาด้วยอัธยาศัยถ้าเกิดเขามีความเห็นถูกมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยพ่อแม่ทำไม่ดีเนี่ยเขาจะรู้สึกแย่นะอย่างเช่นเกิดในตระกูลที่เป็นตระกูลมิจฉาทิฐิ
แต่คนที่เกิดมาเนี่ยเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิมันต้องเป็นกรรมอ่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็ในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนเราเกิดมาจิตใจประเภทไหนแล้วเนี่ยมันก็ต้องเกิดมาเจอคนประเภทนั้นแต่ทำไมคนดีมีคุณธรรมสูงๆบางทีไปเกิดในครอบครัวที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างเช่นพระสารีบุตรจริงๆพระสารีบุตรเนี่ยจะบอกว่าโยมแม่ของพระสารีบุตรเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยเนี่ยก็คือเป็นมิจฉาทิฏฐิในพุทธศาสนาแต่ถ้าเกิดจะบอกว่าแม่ของพระสารีบุตรเนี่ยเป็นคนไม่ดีไม่ได้ไม่ได้เราต้องแยกออกอีกว่าคำว่าดีกับคำว่าเลวเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่นับถือพุทธศาสนาจะเป็นคนเลวแม่ของพระสารีบุตรจำได้หรือเปล่าคะว่าวันที่พระสารีบุตรเนี่ยจะจริงๆพระอริยสาวกที่เป็นพระอัครสาวกเนี่ยเขาใช้คำว่าปรินิพพานเหมือนพุทธเจ้านะคะแต่บางทีเราไม่ค่อยใช้กันเราคิดว่ามันไปเทียบพุทธเจ้าจริงๆเขาใช้คำว่าปรินิพพานด้วยวันที่พระสารีบุตรจะนิพพานพระสารีบุตรเนี่ยกลับมานอนกลับมาเลือกที่จะมาโปรดมารดาที่บ้านแล้วพระพรหมเนี่ยก็มาอุปถากพระสารีบุตรมารดาของท่านเนี่ยก็จึงถามพระสารีบุตรว่าใครทำไมถึงมีแสงสว่างไปหมดเลยที่ห้องของท่านพระสารีบุตรก็เลยบอกว่าพระพรหมเนี่ยมาแล้วในภาษาบ้านเราคุยกันอ้าวแล้วพระพรหมมาทำอะไรพระพรหมมาอุปถากอย่างสมมติว่าเราอย่างเงี้ยลูกเราอะลูกเราเป็นนายพลลูกเราเป็นนายพลมันไม่แปลกนะที่ผู้พันจะไหว้ลูกเราจริงไหมมันไม่แปลกที่ชั้นผู้พันจะไหว้ลูกเราเพราะลูกเราเป็นนายพลแต่สำหรับเราเนี่ยเราเป็นชาวนาเราเป็นชาวไร่เราเป็นชาวสวนเราเป็นข้าราชการผู้น้อยพอเราเห็นผู้พันเนี่ยไหว้ลูกเราเนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ยลูกก็คือลูกไงลูกไม่ใช่นายพลลูกก็คือลูกลูกไม่ใช่นายพลแต่ผู้พันสำหรับเราเนี่ยผู้พันใหญ่โอ้โหผู้พันเจ้าใหญ่นายโตมาบางทีเรารู้สึกอย่างนั้นพอผู้พันเนี่ยใหญ่สำหรับเราเนี่ยผู้พันไหว้ลูกเราอ่ะเฮ้ยลูกเราก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยลูกเราก็ใหญ่เหมือนกันนะพอรู้สึกว่าลูกใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็จึงมีความศรัทธาในตัวลูกขึ้นมาพอพระสารีบุตรเนี่ยโปรดนานดาก็เกิดบรรลุพระโสดาบันได้แต่วันนี้เราไม่ได้พูดประเด็นนี้วันนี้เรากำลังจะพูดว่ามารดาของพระสารีบุตรเนี่ยเคารพในพระพรหมคนที่เคารพในพระพรหมคนที่ยังทำสมาธิอยู่ไม่ใช่คนเลวเราจะบอกว่าคนที่มีเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นคนเลวทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ได้มิจฉาทิฏฐิบางอย่างเนี่ยสุดโต่งไปในด้านของการปฏิบัติก็ยังเข่งอยู่แต่ว่าไม่เป็นทางของการบรรลุธรรมคือมันไม่บรรลุธรรมแค่นั้นเองแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นคนเลวไม่ได้แปลว่าคนเลวมันมีสองส่วนส่วนที่เป็นคนเป็นทาสของกิเลสเลยเนี่ยก็มีเราก็ต้องมาดูรายละเอียดกันว่าอย่างอยู่ในครอบครัวเนี่ยที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยว่าบางทีเนี่ยพระสารีบุตรเองเนี่ยอยู่ในครอบครัวที่มารดาเป็นมิจฉาทิฏฐิที่เราคุยกันไม่ใช่เลวนะอย่าเข้าใจผิดนะแม่เป็นคนดีนะแต่แม่ไม่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระพรหมแค่นั้นเองไม่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าจึงรู้สึกเสียใจไม่พอใจพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่พอใจพระสารีบุตรทีนี้ถ้าเกิดว่ามีคนไปถามคนที่เป็นเพื่อนของแม่พระสารีบุตรหรือคนที่เป็นญาติพี่น้องเนี่ยถ้าก็ถามว่าลูกเธอเป็นยังไงบ้างภาษาบ้านเราลูกเธอเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นเราเนี่ยลูกทำไม่ถูกใจเราอ่ะเรานับถือสิ่งนี้แต่ลูกไม่นับถือโอ้ลูกมันไม่ได้เรื่อง
ลูกมันนอกคอกแหละก็ต้องประมาณนั้นถูกต้องไหมคะกล่าวนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์เราก็ต้องบอกว่าลูกมันนอกคอกเพราะมันไม่ถูกใจเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราถามพ่อแม่อย่างเดียวเนี่ยในบ้านว่าลูกเป็นคนดีหรือคนเลวเนี่ยไม่ได้แต่ว่าในกรณีของภาษารีบุตรเองเนี่ยมารดาของท่านก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีแต่เพียงแค่ว่าไม่นับถือพุทธศาสนาแต่อย่าลืมนะคะว่าลองคิดดูว่านับถือมากหรือไม่นับถือมากดูตรงที่ท่านเปลี่ยนใจมานับถือภาษาลิบุตรทำไมถึงเปลี่ยนใจดูตรงจุดเปลี่ยนใจเนี่ยมันชัดมากเลยท่านนับถือพรหมมากพอพรหมนับถือลูกจึงนับถือตามอ่ะเราต้องละเอียดนิดนึงสำหรับการคิดตามเรื่องนี้นะคะว่าท่านนับถือพรหมมากเพราะฉะนั้นจิตของท่านเนี่ยมีความมั่นคงต่อสิ่งที่ท่านนับถือมากท่านนับถือพรหมพอพรหมกราบไหว้ลูกได้ท่านก็จึงนับถือลูกด้วยอันเนี้ยนะคะอันนี้เรากำลังพูดถึงอัธยาศัยว่าสมมุติว่าคนบางคนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทีนี้ตรงกันข้ามกับกันย้อนไปหาภาษาลีบุตรพอเกิดมาเนี่ยมีแม่ที่มีความเคารพนับถือในอีกลัทธิหนึ่งมากๆเนี่ยแล้วลูกเนี่ยไปนับถืออีกลัทธิหนึ่งปัญหามันเกิดมันยากนะคนเราเนี่ยเป็นพ่อแม่กันอยู่ด้วยกันทุกวันเรานับถืออย่างหนึ่งแต่พ่อแม่นับถืออย่างหนึ่งโอ้โหมันสะดุดไปหมดแหละท่านมันทำอะไรยากไปหมดใครๆก็รักแม่ใครบ้างไม่รักแม่เราไม่อยากจะขัดใจแม่เราหรอกแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ไม่อยากจะขัดอุดมการณ์ตัวเราเองจริงไหมมันจะมีหลายอย่างให้เราต้องคิดหลายอย่างให้เราต้องเลือกเลือกที่จะทำเลือกที่จะทิ้งเลือกที่จะทำเลือกที่จะทิ้งคนเรากว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยมันเลือกที่จะทำแล้วเลือกที่จะทิ้งเยอะมากเหมือนยกตัวอย่างเนี่ยตัวเองอยู่ที่วัดเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่เป็นนะคะไม่เป็นเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเช้าขึ้นมาเนี่ยมันมีกิจกรรมเยอะแยะไปหมดเราเห็นอะไรก็น่าทำไปหมดอ่ะนี่ก็ยังไม่ทำนั่นก็ยังไม่ทำนั่นก็ยังไม่ทำนี่ก็ยังไม่ได้ทำเราต้องเลือกแล้วกลับมาที่ตัวเองก่อนว่าธรรมวลีเธอมีหน้าที่อะไรในวัดหน้าที่เธอเอาก่อนไหมทีนี้ส่วนอื่นเนี่ยสมมติว่าเอ้ยกวาดพื้นถูพื้นตรงนี้ยังสะอาดไม่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมันก็ต้องวางจะบอกว่าเฮ้ยทำไมถึงปล่อยวางล่ะวางได้ยังไงนึกมันยังไม่สะอาดอยู่ได้ยังไงหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มันต้องเลือกหน้าที่เราอ่ะสมมุติว่าเขาให้เรามาเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานแต่เรามัวแต่ไปห่วงครัวว่าครัวมันไม่สะอาดแล้วเราก็ทำมันทั้งวันเลยเก็บนู่นทำนี่เก็บนั่นทำมาอยู่ตลอดเวลาจนไอ้สิ่งที่เรามีความสามารถจริงๆอ่ะไม่ได้ทำอันนี้เสียกว่าเพราะฉะนั้นมันต้องทิ้งตัดใจเลยทิ้งมันจะไม่สะอาดหรือมันจะยังไงก็ปล่อยมันไปก่อนเอาที่ต้องเลือกทีนี้ไอ้ใจที่มันทิ้งเนี่ยมันกังวลเราต้องฝึกว่าทำยังไงมันถึงจะตัดขาดจากความกังวลแล้วทำในหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอันเนี้ยเพราะฉะนั้นภาษาลีบุตรเองเนี่ยเมื่อเกิดมาในครอบครัวที่เป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยลองคิดดูว่ามารดาเนี่ยมีความเคารพเนี่ยในศาสนาอื่นลัทธิอื่นแต่เจ้าของเนี่ยต้องการที่จะบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาโอ้โหมันปวดใจนะชั่วโมงนั้นเนี่ยตัวเองนึกถึงอ่ะมันต้องได้เลือกอ่ะมันต้องได้เลือกเลยนะเลือกที่จะทิ้งสิ่งหนึ่งแล้วก็ทำสิ่งหนึ่งอันนี้แหละหัวใจของการเสียสละต้องเอามาใช้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยถ้าใครไม่ได้เคยฝึกเสียสละวัตถุไม่ได้เสียสละความสุขความสบายไม่ได้เสียสละอะไรมาบ้างเลยเนี่ยพอถึงจุดๆนี้ไปไม่รอดค่ะคาราคาซังคาราคาซังอยู่อย่างนั้นอะไปไม่รอดมันไม่ขาดมันทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำไม่จบมันคาทั้งสองอย่างแต่ภาษารีบุตรเนี่ยท่านบารมีเต็มแล้วท่านรู้ว่าท่านจะไปเส้นทางไหนท่านเลือกประโยชน์ของการปฏิบัติธรรม
ท่านเลือกประโยชน์ของการบรรลุธรรมถึงมารดาของท่านจะเสียใจแต่ท่านรู้ว่าอนาคตเนี่ยประโยชน์ที่มารดาท่านจะได้เนี่ยมันมีจริงวันนี้มันต้องยอมที่จะต้องให้มารดาเนี่ยช้ำใจช้ำนะคะไม่ใช่ไม่ช้ำลูกไปอยู่ในลัทธิที่เจ้าของไม่ชอบอ่ะมารดาเสียใจเหมือนเราเองถ้าเรารู้ว่าแม่เราเสียใจเนี่ยเราก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันสะเทือนใจเพราะว่ามันอยู่ในครอบครัวที่มันขัดแย้งทางความคิดกันไงแต่มันต้องเลือกอันนี้แหละคือการสร้างบารมีว่าคุณจะวัดใจคุณได้แค่ไหนทุกอย่างเหมือนกับชีวิตเราเนี่ยเรามักจะอ้างอ่ะบางคนจะมาวัดทีลูกยังเล็กอยู่ต้องเลี้ยงหลานต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าคนอื่นเขามีบุญนะลูกเขายังคุณอ้างไปอีกคนอื่นเขามีบุญแต่เปล่าหรอกตัวเองอ่ะตัดใจไม่เป็นคนแต่ละคนที่เขาได้ดิบได้ดีเขาทำอะไรสำเร็จเนี่ยเขารู้จักตัดเรื่องหนึ่งทำเรื่องหนึ่งตัดเรื่องหนึ่งทำเรื่องหนึ่งมันถึงจะประสบความสำเร็จแต่นี่ไม่ยอมตัดอะไรเลยไงจะเอาหมดอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อันนี้แค่พูดถึงอัธยาศัยนะคะข้อแรกเรากำลังพูดถึงเรื่องของทิฏฐิคตะสัมปยุตคือสัมปยุตด้วยความเห็นผิดกับสัมปยุตด้วยความเห็นถูกมันไม่เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยอธิบายในหัวข้อที่เป็นอภิธรรมก็จริงแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไม่ได้อธิบายแบบอภิธรรมคือไม่ได้อธิบายเหมือนเรียนอภิธรรมไม่ใช่แต่เอาหลักที่เรียนอภิธรรมมาเนี่ยมาพูดให้มันตรงกับชีวิตจริงของเราให้มันใช้ได้จริงมันมองเห็นภาพจริงไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยอภิธรรมเนี่ยมันไกลตัวเหลือเกินที่ผ่านมาเนี่ยที่ตัวเองได้รู้จักกับคนส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนบอกว่าอภิธรรมเนี่ยมันไกลตัวมากไม่จำเป็นที่ต้องไปเรียนแต่ความจริงมันไม่ใช่เลยเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเรื่องนี้เราเกิดมาในครอบครัวที่เป็นมิจฉาทิฏฐิครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเกิดว่าพ่อแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิลูกเป็นสัมมาทิฏฐิลูกเลวเรามักจะบอกลูกเลวเพราะอะไรเพราะมันขัดใจพ่อแม่นอกลู่นอกทางไม่เชื่อฟังพ่อแม่แต่ถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยพ่อแม่เป็นสัมมาทิฏฐิลูกเป็นมิจฉาทิฏฐิพ่อแม่ก็จะพยายามป้อนสิ่งที่ดีๆเอาลูกไปทำบุญไปใส่บาตรพาเข้าวัดก็แล้วอะไรก็แล้วทุกอย่างแต่ลูกก็ยังไม่เป็นอย่างที่เราคิดอันนี้เกิดอะไรขึ้นที่จะตอบคำถามเนี้ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราก็ได้เมื่ออาจารย์เองหรือใครๆเองพระคุณเจ้าเองก็บรรยายมาว่าถ้าเกิดว่าจิตเนี่ยมันมีกรรมเป็นพวกพ้องมันมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มันเกิดมาจิตดีก็ต้องได้เจอคนดีสิเกิดมาจิตเลวก็เจอคนเลวเกิดมาคนชอบขโมยก็ไปรวมกับคนชอบขโมยเป็นแก๊งเป็นอะไรไปเกิดมาคนที่ชอบทำทานก็ไปรวมกับคนทำทานมันไม่ได้อย่างนั้นเสมอไปด้วยความที่เราเนี่ยเคยที่จะไปขัดใจคนอื่นเคยที่จะไปมีปัญหากับคนอื่นมากมากเราไปขัดเขาอะไม่ว่าจะไปขัดเขาทั้งความดีหรือความเลวอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเกิดมันมีการขัดกันวิบากกรรมที่มันขัดกับคนอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นผลของเราวันนึงที่เราเป็นคนดีเราอาจจะเคยเป็นเด็กที่ดื้อเราอาจจะเคยเป็นลูกที่ดื้อกับพ่อแม่มาในชาติไหนก็ไม่รู้พอเราเป็นคนดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกรรมมันเตรียมตัวสนองเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นการปล้นการฉกชิงวิ่งราวถามว่าถ้าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยถือกะลาใบหนึ่งเดินไปตามท้องถนนเสื้อผ้าขาดหลุดลุ่ยมอซอเนื้อตัวมอมแมมโจรเนี่ยเห็นอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมันจะปล้นไหมล่ะไม่ปล้นทั้งที่อาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเคยปล้นเคยฆ่าเคยคนทุกอย่างมาสารพัดแต่วันที่ยังถือกะลาอยู่เนี่ยมันไม่โดนปล้นหรอกแต่พอวันหนึ่งธรรมวรีตายแล้วแล้วก็เริ่มเห็นว่ากรรมต่างๆเนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์ธรรมวรีก็เริ่มทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำมาหลายๆๆๆชาติจนชาติหนึ่งเนี่ยเกิดมาเป็นเศรษฐี
ธรรมวลีเป็นเศรษฐีแล้วนะตอนนี้โอ้ยหมาจะชนเสาธรรมวลีเนี่ยมาเป็นเศรษฐีแล้วคราวนี้แหละไอ้ชาติที่เคยปล้นเขาเอาไว้เนี่ยกรรมเนี่ยมันจะดึงมาเลยดึงไอ้คนที่ดึงสิ่งที่เราเคยทำไม่ดีเอาไว้เนี่ยกลับมาหาเราอันนี้แหละมันคือทุกคนมีกรรมเป็นของตัวมันปฏิเสธไม่ได้ว่ากรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในครอบครัวแล้วมันตรงกันข้ามอะตรงกันข้ามมันก็คือการชดใช้กรรมที่เป็นอกุศลนั่นเองอะไรก็แล้วแต่ที่มันขัดใจอ่ะอันนั้นคือผลของอกุศลกรรมขัดใจมันไม่พอใจมันไม่ชอบใจอ่ะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยบางคนที่ถูกขัดใจด้วยบุญสมมุติว่าเรากำลังจะทำความชั่วแต่ว่ามีคนมาขัดเราไว้ไม่ให้เราทำความชั่วถึงเราจะถูกขัดใจไม่พอใจขนาดไหนแสดงว่าเรายังมีบุญนะแต่เราจะเห็นบุญอันนี้หรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงบางทีเนี่ยเรากำลังจะทำความชั่วขึ้นมาเนี่ยมีคนมารู้มีคนมาเห็นแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยกับโมโหกับเกลียดคนที่รู้เห็นในสิ่งที่เราทำความจริงเรามีบุญนะถ้าเราไม่มีบุญเราอาจจะเตลิดเตล้อไปไหนตอนไหนละโดยที่ไม่มีใครมาช่วยเหลือเราเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกรรมเนี่ยมันก็จะถูกสนับสนุนเลยพอเราคิดชั่วเราก็ได้ทำชั่วเราก็พอเราทำชั่วไปแล้วเนี่ยทำผิดไปแล้วเนี่ยคราวนี้เราวิบากกรรมมันมาละอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าถ้าเกิดว่าเรามีบุญนะคะเรามีบุญแล้วเอ้ยเรามีบุญเนี่ยก็คือบางทีเราจะทำความชั่วแล้วเนี่ยมันกลายเป็นทำความชั่วไม่สำเร็จมันก็ถือว่าเรายังมีบุญอยู่แต่มันมีความทุกข์มันมีความทุกข์ว่ามันไม่สมหวังอันนี้ก็เรื่องของวิบากกรรมมันต้องค่อยๆเรียนรู้ค่ะแล้วมันจะเข้าใจพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้แล้วเราก็จะมีความสุขกับการได้เรียนรู้กันทุกๆวันวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่แจ้ง เวลามาให้ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นั้นพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนที่มอบสถานที่ตรงนี้ให้จัดรายการทุกๆวันรวมไปถึงขอกราบขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ